สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดม Vespa Channel นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่42นะครับที่แต่งรถ Vespa สวยงามอีกคันนึงนะครับเป็นสปรินต์150นะครับ ABS นะครับ S สีเทาแลมโบสียอดฮิตเลยคันนี้นะครับคันนี้นะครับใช้งบประมาณแต่งรถนะครับเกือบแสนนึงนะครับดีเทลรายละเอียดนะครับเราเห็นแค่เบื้องต้นตอนนี้นะครับก็สวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็จัดลงเป็นงานเคปลาทั้งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเราใช้เป็นตัวกระจกนะครับปลายแฮนด์ของเซลิโอนี่นะครับสีดำด้านนะครับบานจะใหญ่หน่อยนะครับบานใหญ่พิเศษเลยชุดนี้อยู่ประมาณ 4,600 บาทนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีที่อุดกระจกของมิสเตอร์บารอนนะครับแล้วก็ใส่งานเคปลาร์คาร์บอนข้างบนตรงนี้นะฮะเป็นประกับสวิตช์แฮนด์นะครับ2ข้างเลยนะครับงานสับนะครับอยู่ 2,900 บาทนะครับแล้วก็มีตัวบังไมค์นะครับมีกรอบไฟหน้านะครับบังไมค์ 1,000 นะครับกรอบไฟหน้าก็ประมาณ 1,600 นะครับนะดีเทลตรงนี้ด้านบนนี่ก็คือจัดชุดเต็มเลยนะครับสวยงามแล้วก็คิ้วบังลมนะครับด้านหน้ามีคิ้วบังลมบังแต่ดั้งหน้านะครับตัวนี้ดั้งหน้านะครับยอดฮิตเลยนะครับเป็นดั้งหน้าคาร์บอนแล้วก็ใส่เป็นลิ้นบังแต่นะครับ3สีแบบนี้นะครับชุดหนึ่งตรงนี้อยู่ประมาณ 2,200 นะครับคิ้วบังลมที่เราเห็นเป็นการคาร์บอนอย่างนี้นะครับชุดหนึ่ง 3,900 นะครับยอดฮิตเลยนี่ครับแล้วก็ใส่ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ใช้เป็นไฟเลี้ยวของเลเวล10นะครับสีสโมกนะครับตัวนี้ชุดสุดท้ายเลยนะครับนี่เป็นลายสายฟ้าแบบนี้นะครับสวยงามนะครับชุดหนึ่งอยู่ 7,500 บาทนะครับเวลาพอเราปิดไฟลงนะไฟเลี้ยวลงมันก็จะค่อยๆขึ้นเป็นสายฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดด้วยโลโก้สีดำนะครับรอบคันด้วยเพื่อให้มันดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ชุดล่างเต็มนะครับแต่ยังขาดตัวระบบเบรกนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมาจัดเพิ่มแน่นอนนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับใช้เป็นโชคโอลินนะครับชุดหนึ่งอยู่ประมาณ 28,000 นะครับตัวนี้ไม่ใช่ 2,000 นะ 28,000 นะครับแล้วก็ใส่ตัวบังโชคนะของ HRP นะครับสีดำด้านนะครับตัวนี้อยู่ 1,900 นะครับเพื่อที่เวลาเราใส่โชคของโอลินเนี่ยเวลาถ้าเราใส่เป็นบังโชคเดิมเนี่ยมันจะติดตรงสปริงโชคหน่อยนะครับถ้าเป็นของ HRP มันจะตัดลงมาแค่ตรงนี้นะครับทำให้ไม่ติดตัวโชคด้วยนะครับแล้วก็ฝาครอบโชคหน้าตัวนี้ใช้เป็นของมารุนะครับชุดหนึ่งอยู่2,600ตัวนี้2,600นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับเพราะตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบช่องไม่มีซี่ๆอย่างนี้นะตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่เลยนะครับก็เป็นซี่ๆแล้วก็เป็นโลโก้มารุนะครับตัวนี้ชุดล่างเต็มเลยนะครับด้านในนะครับด้านในของรถนะครับก็จะมีหูเกี่ยวของไบเกอร์นะครับแดงดำนะครับเป็นเน้นโทนแดงตัดดำแดงนะครับแล้วก็มีตัวฝาปิดแบตเพียวนะครับตัวนี้ฝาปิดแบตเพียวอยู่ประมาณ 1,400 นะครับเป็นของเพียวเลยนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนแล้วก็มีช่องบังหัวเทียนนะครับช่องบังหัวเทียนตัวนี้เป็นงานเพียวเหมือนกันนะครับแต่เป็นทรงซิปเป็นงานเพียวแต่เป็นทรงซิปนะครับตัวนี้สวยงามลงตัวนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ใส่เป็นน็อตสีเลดนะครับรอบคันนะครับสีเงินนะครับแล้วก็มีฝาปิดโลโก้ตรงนี้ก็หุ้มคาร์บอนด้วยนะครับตัวนี้อยู่700บาทนะครับแล้วก็โชคหลังเป็นโอลินเหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวเยื้องโชคหลังเป็นของมารุนะครับตัวนี้ชุดนึง 1,700 นะครับเพื่อให้ช่วงด้านหลังเนี่ยมันเตี้ยลงมานิ้วนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะก็จะมีไฟท้ายด้วยเป็นของเลเวล10ไฟท้ายเลเวล10ก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับอย่างคลิปเก่าๆที่เราได้บอกไปเนาะพอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยในตัวของไฟท้ายก็จะมีไฟเลี้ยวขึ้นมาด้วยนะครับซ้ายขวาเลยได้ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยครับพอเวลาเราเบรกนะครับก็จะเป็นซีซี6ซีแบบนี้สวยงามชุดไฟท้ายประมาณ 5,800 นี่ครับดีเทลตัวนี้นะคลิปล่าทั้งคันนะกรอบไฟท้ายนะครับแล้วก็มีฝาปิดจับหลังบังโคลนท้ายบังโคลนท้ายอยู่ 1,800 นะครับสับเนี่ยสวยงามกรอบไฟท้ายก็ประมาณ 1,200 นะครับตัวนี้700นะครับด้านบนนะฮะฝาครอบท่อก็ยังเป็นงานเคปลาร์เหมือนกันนะครับที่อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีฝั่งด้านท่อก็จะมีฝาท่อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฝาปิดใบพัดลมนะครับฝากาดท่อเนี่ยตัวนี้เป็นงานหุ้มนะครับงานหุ้มอยู่ 1,500 นะครับส่วนฝาครอบใบพัดตัวนี้ชุดนี้อยู่ 1,900 นะครับ
ก็เป็นงานคาร์บอนรอบคันเลยอีกคันนึงนะครับที่แต่งแบบเต็มๆแบบนี้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้รถนะครับสักคันนึง Vespa สักคันนึงนะครับแล้วก็แต่งออกจากร้านเลยนะครับสวยงามแน่นอนทุกคันนะครับก็ทักมาหาน้องโดมได้เลยนะครับน้องโดมจัดให้นะครับที่ Vespa วัชราพลนะครับแล้วก็มีสาขาอื่นๆด้วยนะก็จะเป็นสาขาปากเกร็ดนะครับแล้วก็สาขาติวานนท์นะครับที่ตอนนี้กำลังจะเปิดใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยให้กับช่อง YouTube นะครับเพื่อให้คนมาติดตามเยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็จะให้มีผลงานดีๆนะครับสวยๆงามๆให้รับชมกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้รถนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไซน์โดมเวสป้านะครับทักเข้ามานะครับมีงบประมาณไหนนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับก็ทักไปเลยเดี๋ยวผมจะพร้อมตอบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอ EP หน้านะครับว่าจะมีรถสวยงามแบบไหนมาให้ได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ